จากหลังจากพุทธปรินิพพานของพระบรมศาสดาก็ประมาณ200กว่าปีแล้วยืนอยู่ที่ประตูบ้านของนางยืนรอรับบาตรนะเห็นนางแล้วเนี่ยก็อุทานบอกแก่ภิกษุทั้งหลายบอกว่าผู้มีอายุทั้งหลายนางลูกสุกรแท้ๆยังได้มาเป็นภรรยาของมหาอมาตย์ชื่อว่าลกุณฑกะอัตติภะโอน่าอัศจรรย์จริงๆเห็นไหมนี่แปลว่าอะไรท่านพระมหาตุลาเถระท่านได้ญาณอย่างรู้ได้ไหมท่านมีอติตังสยานนั่นเองท่านรู้ปุ๊บท่านบอกโอ้โหน่าอัศจรรย์มากนางลูกสุกรแท้ๆเนี่ยนะยังได้มาเป็นภรรยาของมหามาตย์ที่จริงถามว่าท่านสามารถรู้มากกว่านั้นไหมรู้มากกว่านั้นท่านมหาตุลาเถระนี่แต่ท่านต้องการยังสังเวคญาณให้เกิดขึ้นนะแก่นางสุมนาเนี่ยนางได้ยินน่ะนางเกิดสังเวชไหมถ้ามีคนมาท้วงติงแล้วว่านางลูกสุกรมานั่งฟังธรรมเนี่ยเราจะสะเทือนใจไหมโอ้นางลูกสุกรแท้ๆมานั่งฟังธรรมอยู่ตอนนี้สะเทือนใจไหมล่ะว่าสะเทือนใจนะสะเทือนใจนะโอ้โหเนี่ยที่จริงถ้าถามบอกว่าลองมานึกถึงกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี่นะยังมานึกถึงว่าโอ้โหเนี่ยเรามาบางคราวเรามาจากต่ำๆเลยอ่ะมาจากสัตว์นรกมาจากสัตว์เดรัจฉานมาจากเปรตมาสุรกายตอนนี้ได้สถานภาพได้สถานภาพเป็นการอยู่ในการศาสนาของพระคุณเจ้าเหมือนนางสุมนาเนี่ยเห็นไหมว่าจากไก่แล้วก็ธิดาของกษัตริย์แล้วไปพรหมแล้วก็โอ้โหนับไม่ถ้วนแล้วก็เป็นลูกสุกรท่านบอกโอ้นางลูกสุกรเนี่ยนางลูกสุกรเนี่ยว่างั้นมาเกิดนะเป็นภรรยาของมหาอมาตย์โอ้น่าอัศจรรย์นางได้ยินอย่างนั้นแล้วเกิดวิปัสสนาญาณเกิดวิปัสสนาญาณอย่างรู้อดีตเห็นไหมเกิดวิปัสสนาญาณอย่างรู้อดีตเนี่ยนางได้ยินคํานั้นแล้วเกิดญาณระลึกชาติได้ในขณะนั้นญาณนะนี่เกิดวิปัสสนาญาณระลึกชาติได้ระลึกชาติได้โอ้กำลังวิบัติญาณแก่กล้ามากนะเนี่ยการระลึกเนี่ยที่จะสลดใจเนี่ยมันระลึกสองกรณีเนี่ยถ้าระลึกอย่างคนตาบอดระลึกไม่สลดเช่นกลุ่มเดรัจฉีทั้งหลายระลึกชาติมีฌานเป็นฐานอย่างเดียวเนี่ยระลึกเหมือนคนตาบอดระลึกเท่าไหร่40กัปก็ระลึกไปเถอะไม่สะดุ้งสะเทือนในวัฏฏะแต่การระลึกของนางเนี่ยเป็นการระลึกแบบ เห็นเจตนากรรมในอดีตเห็นอวิชชาเห็นตัณหาเห็นอุปาทานเห็นกรรมนะเห็นสังขารพอเห็นเจตนากรรมที่สั่งสมที่จะให้ผลสามารถกำหนดรู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่เป็นกลุ่มในกรณีที่ไปเห็นตัวเจตนากรรมที่มากมายมากเช่นเจตนากรรมที่เคยเกิดเป็นลูกหมูเจตนากรรมที่เคยเกิดเป็นที่มาเกิดในสุวรรณภูมิเจตนากรรมที่ไปเกิดในวาราณสีเจตนากรรมที่เกิดในรูปพุทธคามมาเป็นต้นหรือเจตนากรรมที่เคยเกิดเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไอเจตนากรรมที่ไปเกิดเป็นแค่เป็นลูกหมูเนี่ยถามว่าบาปเนี่ยทำเท่าไหร่บาปไปทำเท่าไหร่ฉะนั้นเห็นบาปเหล่านั้นที่ยังรอการให้ผลอยู่มันสะเทือนใจเกิดสังเวคญาณะเนี่ยเช่นเราระลึกชาติได้เมื่อชาติที่แล้วเราเห็นเจตนาคืออวิเห็นเจตนาเห็นอวิชชาเห็นตัณหาอุปาทานที่เราเคยฆ่าสัตว์นับไม่ถ้วนที่เราเคยลักทรัพย์นับไม่ถ้วนเคยทำกามเมสุมิจฉาจารนับไม่ถ้วนเคยพูดโกหกคบกรรมบทนับไม่ถ้วนเคยดื่มสุราเมรัยนับไม่ถ้วนเคยพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจ้อเคยโลภเคยโกรธเคยหลงบางทีเห็นเจตนาของมาตุฆาตปิตุฆาตอรหันตฆาตทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะที่ไปเกี่ยวข้องกรรมเหล่านี้ที่รอการให้ผลหลังจากให้ผลแล้วเนี่ยในชาวนะที่7แต่ชาวนะที่2ถึงดวงที่6รอการให้ผลอีกมากมายสะเทือนใจทันที
มันสังเวคายานะเนี่ยมันเห็นแล้วเห็นแล้วนางสลดไม่ใช่เห็นธรรมดานะเนี่ยคือเห็นละเอียดเห็นละเอียดจัดไอตัวญาณอย่างรู้เนี่ยเห็นละเอียดจัดพอไปเห็นเจตนากรรมเหล่านั้นก็กลัวกลัวสังสารวัฏกลัวภัยอย่างเราสมมุตินะถ้าเราระลึกได้ด้วยไม่มีกําลังของวิปัสสนาญาณเป็นนําหน้านี่นะพอระลึกปุ๊บอย่าว่าแต่ระลึกเลยอย่าว่าแต่ระลึกเลยเรามองเห็นกระแสชีวิตของคนอื่นยังไม่เห็นสะเทือนใจเลยใช่ไหมหรือแค่นึกถึงอดีตเราเนี่ยแค่ปัจจุบันภพเนี่ยให้สังเกตดูนะระลึกเมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเราก็เคยทําสิ่งไม่ดีไม่เยอะเหมือนพระบางองค์เนี่ยหรือว่าโยมบางคนเคยกินเหล้าเมายาเคยเลยสมัยที่ยังไม่ได้มาศึกษาพระธรรมเคยฆ่าสัตว์ก็มีลักทรัพย์คิดไปมันก็ไม่เห็นไหมเพราะกําลังญาณวิถีมันไม่ชัดเนี่ยตอนเนี้ยนางก็เกิดสังเวชนางเกิดญาณเป็นเหตุให้ลึกชาติได้ในขณะนั้นเกิดสังเวคายานนะกราบเท้าสามีนะขอบวชในสำนักของพระเถรีคณะเบญจพลสามีก็ตั้งวอทองเหมือนตั้งไม่ใช่ทุกวอทองแห่ไปด้วยอิสระยศการเป็น ภรรยาของมหาหมาดเนี่ยเวลาเขาจะไปบวชเนี่ยเขาจะต้องไปสมเกียรตินะสามีร้องไห้ร้องไห้กราบเท้าสามีสามีก็ไม่สามารถจะล้างได้ก็อนุญาตนี่นะก็แห่เหมือนท่านวิสาขะแห่ภรรยาไปส่งในสำนักของภิกษุณี ต่อมานางได้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรในติสสามาวิหารแล้วตั้งอยู่ในพระโสดาบันดูสินางได้บรรลุแล้วอันนี้แปลว่านางสลดใจจริงๆนะคนที่บวช ด้วยสังเวคายานนะเนี่ยจิตใจจะจดจ่อมากปรารถนาการบรรลุนะนางฟังสติปัฏฐานสูตรได้บรรลุอันนี้คือกลุ่มอุคติกลุ่มวิปัจฉินะเนี่ยกลุ่มนี้ฟังแล้วได้บรรลุเนี่ยนี่กลุ่มไม่ธรรมดาไม่ใช่เนยยะฟังแล้วบรรลุสี่วิปัจจิฟังธรรมมหาสติปัฏฐานสูตรได้บรรลุในติสสามาวิหารได้บรรลุเป็นพระโสดาบันภายหลังเมื่อพระเจ้าทุตคามินีเนี่ยปราบธรรมินได้แล้วพระสุมนาเถรีเนี่ยกลับไปหมู่บ้านเพทกันตคามนะซึ่งเป็นถิ่นของมารดาบิดาเดิมอยู่ในบ้านนั้นต่อมานางได้ฟังอสีวีอสูปมสูตรในกันกรันธกะมหาวิหารอสีวีสูปมสูตรเนี่ยท่านแสดงเกี่ยวในเรื่องของโทษงูสี่ตัวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ตอนนี้เรากำลังเล่นงานโดนงูสี่ตัวเล่นงานอยู่ใช่ไหมบางทีก็ธาตุดินธาตุดินมันแข็งไหมงูปากไม้ธาตุน้ำงูปากเน่าธาตุไฟก็งูปากไฟปากแล้วก็ธาตุลมงูปากสัตราบางคนก็เจองูเนี่ยเหล่านี้เล่นตัวเล่นงานแล้วบางคนก็เจอธาตุลมนะงูปากสัตปากสัตราวุธหรือมันเข้ามาประหารประหารจุกจุกตรงเสียดบางทีมันเล่นงานโอ้โหมันจะปั่นสรีระแทบขาดถ้าคุมมันไม่อยู่ตราบใดนะที่สุดจริงๆมันก็เล่นงานจนตายบางกลุ่มก็เจองูปากไม้แข็งไปทั้งตัวหมดแหละแทบจะเดินไม่ไหวบางกลุ่มก็เจองูปากเน่านี่นะก็คือเฟ้อไปตามตัวมันเล่นงานบางกลุ่มก็เจองูปากไฟมันเล่นงานก็คือร้อนเนี่ยตอนนี้พวกเราก็เจองูทั้ง4ตัวเนี่ยกำลังบริหารไอ้บริหารจะเอาใจงูตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งก็ไม่ยอมเนี่ยนะจะเอาใจธาตุดินไอ้ธาตุน้ำไฟลมมันก็เริ่มประยศจะเอาใจธาตุน้ำไอ้ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมก็ประยศจะเอาใจพระธาตุลมไอ้ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินมันก็ประยศจะเอาใจธาตุลมไอ้ธาตุอื่นก็ประยศเนี่ยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเนี่ยท่านก็แสดงให้เห็นโทษว่าตอนนี้สิ่งที่เราได้มามันไม่ใช่สร้อยสังวานนะไม่ใช่กำไรนะ
สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันเพชฌฆาตชัดๆมันงูชัดๆเรามาประคับประคองเลี้ยงงูกันอยู่เนี่ยพระแสดงธรรมนางฟังนางได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยที่กัลลันทกะมหาวิหารพอนางได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วต่อมาในวันที่นางจะปรินิพพานเนอะนาโมทนากับนางนะเนี่ยนางได้ปรินิพพานแล้วเนี่ยเมื่อพวกภิกษุณีซักถามพระเถรีก็เล่าประวัติซักถามประวัติของนางเนี่ยนางก็เล่าประวัติว่าในมณฑลในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ประชุมกันในการก่อนนะท่านก็เล่าบอกว่าข้าพเจ้าจุตินะจากมนุษย์แล้วให้เล่าย้อนเลยย้อนจากที่พุทธเจ้าเล่าข้าพเจ้าจุติคือตายจากความมนุษย์แล้วข้าพเจ้าไปเกิดเป็นแม่ไก่ในขณะนั้นข้าพเจ้ากำลังฟังพระโยคาวจรรูปหนึ่งกำลังแสดงวิปัสสนาญาณสาธยายนะสาธยายพระธรรมอยู่นะถูกเหยี่ยวกัดคอขาดในชาตินั้นแล้วเหยี่ยวกัดคอข้าพเจ้าขาดไปเกิดในกรุงราชคฤห์ตอนนั้นพอบวชไปเกิดในกรุงราชคฤห์แล้วข้าพเจ้าก็เห็นโทษนะอัธยาศัยมีไงเห็นโทษของตัณหาราคะเป็นต้นเหล่านี้ก็ไปบวชเป็นไปบวชเป็นอะไรแล้วก็บวชในสำนักของปราไอปริภาชิกาไม่ใช่ในพุทธศาสนาด้วยแล้วทำปฐมฌานให้ตั้งขึ้นพอได้ปฐมฌานจุติจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในตระกูลเศรษฐีว่างั้นก็ไล่ไปตามลำดับจากตระกูลเศรษฐีโอ้โหวิ่งในสังสารวัฏอีกเยอะนางเล่ามากนะจริงๆเล่าจนคนสลดใจอ่ะเล่าจนภิกษุณีภิกษุสงฆ์พากันสังเวชะสลดใจต่อมาก็มาตายจากภพนั้นแล้วมาเกิดเป็นลูกสุกรเห็นมั้ยเป็นลูกหมูเกิดเป็นลูกสุกรไปเสร็จได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าแย้มพระโอษฐ์ใช่ไหมชี้พระนนท์ดูและภิกษุสงฆ์ดูพระเจ้าก็แสดงว่าแสดงเรื่องโทษของตัณหาพอแสดงโทษของตัณหาจบไปเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาตนเองก็จุติตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในสุวรรณภูมิพอตายจากสุวรรณภูมิไปเกิดในสุวรรณในพระราศีจุติคือตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดอยู่ในท่าสุปการกะตายจากชาตินั้นแล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดอยู่ในท่าคาวิระจุติจากนั้นแล้ว